สวัสดีครับในตอนนี้นะครับพี่อยากจะมาแนะนำวิธีการนำภาพขึ้นไปบนแบบพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆหรือบนเว็บเนี่ยนะครับอย่างเช่น Facebook เนี่ยนะครับจะทำยังไงให้ภาพของเราเนี่ยดูดีอยู่บนนั้นซึ่งมันก็ต้องทำความเข้าใจหลายอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับ Facebook ก่อนว่าเวลาที่เรารูปขึ้น Facebook เนี่ยนะครับ Facebook ได้กำหนดขนาดว่าอย่าเกิน 2,048 นะถ้าเราใส่เกินไปนะครับอย่างเช่นรูปเนี้ย 5,000 กว่านะครับความกว้าง Facebook ก็จะย่อภาพนะครับคือสเกลภาพของเราลงมาหรือถ้าเกิดว่ารูปเราพอดีแล้วก็ตามนะครับ Facebook ก็ยังคอมเพรสภาพด้วยก็คือบีบอัดรูปของเราเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะให้แบนด์วิดต์เนี่ยไม่มากเกินไปนะครับเวลาที่ส่งผ่านข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเราทำรูปซะละเอียดเลยแล้วก็ Facebook ต้องส่งไฟล์ใหญ่ๆขนาดนั้นมาเนี่ยคนดูภาพเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ Facebook ก็คอมเพรสซึ่งทั้ง2วิธีนี้นะครับทั้งการย่อแล้วก็การคอมเพรสเนี่ยมันจะทำให้รูปของเราเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าสูญเสียคุณภาพไปนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่จะทำงานกับ Facebook เนี่ยต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรนะครับก็คือเหมือนกับว่ารู้ว่า Facebook ชอบแบบไหนเราต้องทำในลักษณะนั้นเข้าไปแล้วที่เหลือถ้ามันจะแย่ลงอะไรของอันนั้นคือต้องทำใจละนะทีนี้มาดูก่อนนะครับว่า Facebook ทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเวลาที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับอย่างไฟล์นี้ก็ได้นะครับพี่อยากดูไฟล์นี้นะครับพี่อยาก develop ทีนี้รูปแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นรูปใหญ่นะครับจริงๆมัน 5,000 กว่านะนะเดี๋ยวพี่อยากเอาแท็บออกก็ได้มันใหญ่มากเลยนะครับมันใหญ่มากแล้วเวลาที่ขึ้นไปใน Facebook ถ้าเราขึ้นอย่างนี้อย่างที่บอกมันจะย่อนะครับมันจะย่อลงเลยมันจะย่อลงไฟล์ก็จะสูญเสียคุณภาพไปเราจะต้องทำเนี่ยนะครับตอน export ให้ประมาณ 2,048 รูปถึงจะโอเคอยู่บนนั้นแต่แม้ว่าจะเป็น 2,048 แล้วก็ตามนะครับต้องคำนึงถึงความเป็นจริงที่ว่าจอภาพของแต่ละคนเนี่ยเวลาเรียกดู Facebook รูปบน Facebook เนี่ยนะครับก็มีขนาดไม่เท่ากันคนที่ดูบนจอใหญ่ๆ27นิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ดูรูปนี้ที่ 2,048 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่น้อยกว่านั้นล่ะอย่างเช่นจอ13นิ้วหรืออะไรอยู่บนโน้ตบุ๊กบนแล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพจะถูกย่อลงมาตอนแสดงผลที่อยู่บนเว็บมันก็ทำให้รูปเล็กลงนะคุณภาพมันก็จะสูญเสียไปด้วยนะครับการทำรูปใหญ่ๆมันก็เลยอาจจะต้องทำใจนะครับว่าถ้าจอใหญ่ๆมันก็จะได้ดูใหญ่ๆ full screen ก็โอเคแต่ถ้าจอเล็กๆมันก็จะย่อลงไปนะครับก็มันก็เป็นไปตามสัดส่วนนั้นอันนี้เราต้องทำใจในระดับนึงจะมาเป๊ะๆไม่ได้นะครับหลายๆคนบอกโอ้อยากให้ภาพบน Facebook เนี่ยมันดูสดใสสวยงามไม่ต้องคิดมากครับมันไม่ได้อะนะครับมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับทีนี้แต่มันก็มีวิธีให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับกลับมาดูที่ไลบรารีก่อนนะอย่างแรกนะครับพี่อยากบอกว่าเราจะทำความคมชัดให้มันมีมากแค่ไหนนะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องทำความเข้าใจเลยว่ารูปแต่ละรูปนะมันต้องการความคมชัดไม่เท่ากันนะครับมันต้องการความคมชัดไม่เท่ากันประเภทแบบว่าใส่สูตรแล้วบอกว่าต้องเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่นะครับดูอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้โอเครูปนี้ต้องการความคมชัดนะครับก็ทำให้มันคมแล้วก็เอาขึ้นไปนะครับแต่ถ้ารูปอย่างเนี้ยนะครับมันไม่ได้ต้องการความคมอะไรหรอกนะครับมันต้องการแบบฟิลลิ่งของมันอะนะครับมันต้องการฟิลลิ่งของมันเราก็ไม่ต้องทำคมมากนะครับเนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องคมอะไรมากนะครับมันก็เป็นฟิลของมันนะรูปแลนด์สเคปก็แบบนึงนะครับรูปพอร์ทเทรตก็แบบนึงนะแล้วภาพที่มันเป็นภาพที่คมสุดๆเนี่ยนะครับบางทีมันก็ดูแล้วมันก็แข็งกระด้างนะทีนี้มันมีวิธีทำให้ภาพเนี่ยดูดีอีกหลายแบบนะครับไม่จำเป็นจะต้องคมอย่างเดียวอะไรก็คมอย่างเดียวนะครับดูอย่างรูปนี้นะครับเดี๋ยวพี่อาจจะทำอะไรให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวพี่อาปรับ exposure นิดนึงนะครับนะปรับ saturation ลงมานิดนึงพี่อาว่ามันสดเกินไปนิดนึงนะครับสำหรับรูปนี้ทีนี้ถ้าพี่อาอยากจะเน้นรอยบนใบหน้าของคุณป้าคนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ให้เห็นอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาเนี่ยพี่เอ๋าก็ใส่ clarity นี้พี่เอ๋าเคยสอนไปแล้วนะครับมันก็คือ mid tone contrast เห็นไหมครับเนี่ยเลื่อนมาพี่เอ๋าชอบติดคำว่า mid tone ชอบติดคำว่า contrast เรื่อยๆจริงๆมีคนเตือนพี่เอ๋าบอกว่าให้อ่านว่า contrast โอ้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าติดไปละพี่เอ๋าก็พยายามพูดให้มันถูกต้องนะครับต้องขออภัยด้วยเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าพอมันมีมิดโทนคอนทราสต์เพิ่มขึ้นเนี่ยภาพมันก็ดูคมขึ้นนะครับภาพมันก็ดูแบบว่ามีมิติขึ้นนะไม่ใช่คมสินะครับดูต้นฉบับนะครับแล้วนี่ทำแล้วเห็นไหมครับมันก็มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือจะใส่เอฟเฟกต์นิดนึงนะครับทำเป็น
ขอบมืดๆเข้าไปนะครับเพื่อเน้นย้ำบนใบหน้าคุณป้าก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ภาพเนี่ยมันดูดีขึ้นมานะครับมันดูดีขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรชาร์ปเพนอะไรเลยนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับขึ้นบน Facebook เวลาดูบนภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขาวจะทำอัลบั้มนี้ให้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับมันก็โอเคละนะครับพอกลับมาที่ไลบรารีนะครับตอนนี้พี่ขาวขอยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเนื้อหามันเยอะต่อมานะครับดูอย่างรูปนี้โอเครูปนี้แน่นอนมันต้องการความคมอันนี้มันเป็นทริคอย่างนึงนะครับเวลาที่เราดูในไลบรารีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่สวยบนท้องฟ้านะครับมันเป็นปื้นๆนะครับอันนี้มันเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในไลบรารีเนี่ยมันจะดูไฟล์เป็นสแตนดาร์ดพรีวิวที่เราตั้งเอาไว้นะครับเป็นไฟล์พรีวิวที่ถ้าอยากจะดูที่มัน develop เนี่ยให้กด develop นะครับLightroom จะพยายามโหลดทำให้ดูภาพดูดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับภาพดูดีขึ้นพอมาดูรูปนี้เนี่ยต้องการความคมไหมนะครับแค่นี้พอละพี่หยางไม่ต้องการอะไรมากละนะครับพี่หยางสามารถสั่งexport รูปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดู export ว่าทำยังไงอีกกลับไปอีกนะครับกลับไปที่รูปเป็น landscape บ้างดูรูปนี้นะครับนะรูปนี้เนี่ยถ่ายมาเป็น ETDR นะครับ expose to the right เดี๋ยวเรามาลองทำดูนะครับว่าจะทำอะไรได้ในตอนที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับพี่เหาก็จะทำ highlight alert ใช่ไหมครับ shadow alert ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้กลับเข้ามาหน่อยโอเคนะครับปรับแบล็คนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ตรงฝั่งนี้มันขาดไปนะครับแล้วก็พี่เหาทำคอนทราสต์เพิ่มนะครับว่าพูดไม่ผิดละคอนทราสต์เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ทำแคลริตี้จืดเข้าไปใส่ซาชูเรทเข้าไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ถ้าเรามาดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับต้นฉบับแล้วก็ทำแล้วต้นฉบับแล้วก็ทำแล้วเห็นไหมครับพี่อ่าวยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไอ้เรื่องชาร์ปเพนอะไรเลยนะครับซึ่งชาร์ปเพนจะอยู่ในดีเทลนะครับในไลท์รูมเนี่ยมันจะแอบใส่มานิดหน่อยแล้วล่ะนะครับมันจะแอบใส่นิดหน่อยแล้วนะครับเป็น default ของมันก็เอาแค่นี้พอละนะครับเดี๋ยวตอน export มันจะจัดการให้อีกทีหรือเราจะเลือกได้อีกทีด้วยนะครับตรงนี้ก็พอละสำหรับรูปนี้เห็นไหมครับเนี่ยให้ดูอีกทีง่ายมากเลยเห็นไหมต่อมากลับไปที่ไลบรารีนะครับเดี๋ยวเลือกรูปนี้ขึ้นมารูปนี้ก็คล้ายๆกันนะครับรูปนี้คล้ายๆกันมา develop นะครับแล้วก็ดูที่โทนตรงนี้ black ไม่ค่อยมีนะครับใส่เข้ามานะครับ exposure เพิ่มเข้าไปนิดนึงให้ดูใสขึ้นมาหน่อยปรับ clarity นะครับมาใส่ contrast เข้าไปนะครับใส่ saturate เข้าไปนิดนึงปรับไว้บาลานซ์นิดนึงให้มันอมเหลืองๆนิดนึงอันนี้ทำแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ทำนี่ทำแล้วยังไม่ทำเห็นไหมครับแตกต่างกันเยอะเลยแล้วไม่ต้องมีชาร์ปเพนอะไรละนะครับซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องการที่จะมานั่งทำอะไรตรงนั้นละนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่เหาโอ้โทษทีกดผิดนะครับเดี๋ยวจะลบฝุ่นตรงนี้นิดนึงพี่เหาเลือกตัวบรัชตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกฮิวแล้วก็คลิกลงไปนะครับคลิกลงไปโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วละไกลเกินนะครับนะครับโอเคคลิกออกอันนี้ฝุ่นหายไปหมดละนะครับต่อมาไปที่รูปอื่นบ้างนะครับมีรูปไหนอีกที่อยากจะทำนะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้รูปนี้ก็ทำไปแล้วพี่เอาทำไปแล้วโอเคเอาละเดี๋ยวพี่เอาจะมา export นะครับเราจะมา export กันพี่เอากด command A หรือ control A บน Windows นะครับหลังนั้นนะครับเลือกไฟล์ exportปึ้งมาเซตอัพค่าเอ็กซ์พอร์ตกันอันนี้พี่เอาเอ็กซ์พอร์ตไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็พุท in subfolder sample file โอเคนะครับตรงอื่นๆ rename อะไรพี่หาไว้ rename นะครับข้ามไปเลยมาอยู่ที่ image format ตรงนี้นะครับเป็น jpeg ถูกต้อง quality 80 color space ที่จะดูบนจอภาพก็คือ sRGB นะครับเราไม่ต้องไปเลือก Adobe กับ Profoto นะครับเลือกเป็น sRGB สำหรับดูบนจอเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟล์อันนี้เราดูบนจออยู่แล้ว Resize to Fit นะครับพี่เหาเลือก Width เท่ากับ High Width and High นะครับ Width and High เป็น2048นะครับคือความกว้างเนี่ยให้เท่ากับ2048หรือความสูงเนี่ยไม่เกินตัว900นะครับนะ900เพราะว่าหน้าจอของเรามันไม่ได้สูง
อะไรขนาดนั้นนะครับภาพแนวตั้งก็ประมาณนี้พอนะครับจากนั้น resolution อันนี้จะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจัดการเองแหละหน้าจอแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับก็เป็น72ก็ได้sharpen for ถ้าใครอยากจะ sharpen อีกนะครับจะเลือกตรงนี้ก็ได้ sharpen for screen amount ก็เป็น standardlow หรือ high ก็ได้นะครับอันนี้พี่เหาเลือกเป็น standard แต่ปกตินะครับพี่เหาจะไม่ค่อย sharpen for นะพี่เหาก็จะปล่อยไว้แต่นี่อ่ะพี่เหาเลือกให้ดูก็ได้เผื่อใครอยากจะคมๆนะครับคมๆ copyright อันนี้ไม่เป็นไรนะครับเลือก watermark ก็ใส่เป็นอันนี้ละกัน watermark นะครับเป็น copyright นะครับนี้แล้วก็วางไว้ที่มุมซ้ายของภาพโอเคจึ้งจากนั้นนะครับพี่เหาสั่งหรือเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งสั่งสิหรือใครจะเซฟนะครับถ้าใครจะเซฟเก็บเอาไว้อย่างเช่นเนี่ย save for Facebook นะครับอย่างเงี้ยของพี่เหาเนี่ย save for Facebook พี่เหาเก็บเอาไว้ถ้าใครยังไม่มีก็กด add ตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้เวลาที่จะใช้งานก็เลือก Facebook มันก็จะไม่ต้องมานั่งเซตอัพอะไรอย่างนี้อีกนะครับกด export เลยจึ้งนะครับแล้วเรามาคอยดูรูปกันนะครับว่ารูปชุดเนี้ยเวลาที่ขึ้นไปอยู่บน Facebook แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างแรกนะครับที่อยากจะบอกยังไงซะนะครับ Facebook ก็จะคอมเพรสไฟล์เรานะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนแล้วก็จอภาพของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันดูรูปชัดหรือไม่ชัดไม่เท่ากันนะครับรูปใหญ่เกินไปก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ดูจอเล็กนะครับขนาดที่พี่หาวเซตอัพไว้เนี่ยก็เป็นขนาดที่Facebook กำหนดเอาไว้แล้วก็เหมาะสมกับการแสดงผลทั่วๆไปนะครับไฟล์ทั่วๆไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วมันก็คมชัดดีโอเคครับเข้าไปดูในอัลบั้มของ tohow.com เอ้ยไม่ใช่สิ tohow fanpage นะครับแล้วก็เลือกอัลบั้มเป็นตัวที่เป็น Lightroom for Facebook นะครับพี่อยากตั้งอย่างนี้แล้วกันนะครับลองเข้าไปดูโอเคครับตอนนี้ก็ยาวหน่อย